กติอยู่กับบ้านเฉยๆแล้วก็ถ้าอยู่บ้านเราก็ออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยเช่นเดินเพราะว่าเราวิ่งไม่ไหวแล้วทีนี้ใช้เดินเดินก็ประมาณครึ่งชั่วโมงดนตรีซ้อมทุกวันเลยทุกวันนะฮะทุกวันว่างไม่ได้ถ้าอยู่บ้านว่างนะมันนึกถึงเพลงนั้นเพลงนี้ก็เอ๊ะไอ้นี่ยังไม่แม่นอยู่อะไรอะไรเพราะก็เอาเทปมาเปิดแล้วก็ตีตามเทปไปเราจะแม่นส่วนมากเราจะไปใช้ในโอกาสที่ว่าหน้าผาดครับผมเพราะว่าเขาไหว้ครูเนี่ยต้องเรียกหน้าผาดเยอะถ้าเราไปเจอวิธีกรเขาเรียกเยอะเราเป็นคล้องเนี่ยเราต้องให้ได้หมดทุกเพลงมาดูนั่นก็ปี40นะประมาณ21ปีปัจจุบันเนี่ยถึงปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยไม่โดนนี่ก็50 11ปีนะครับแต่ผมไม่นับไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องมาหลายแล้วตั้งแต่ออกรบมานี่ก็ตลอดที่เป็นระยะตั้งแต่อายุ20ไปเนี่ยตลอดเลยจนกระทั่งเกษียณมาเนี่ยขั้นแรกนี่ไปก็ไปที่เวียดนาม1ปีสกลนคร 2-3 เดือนแล้วก็ไปทางนาพยาอีก1ปีทางด่านสิงคอนนี่อีก1ปีเอาต่างกันยังไงครับครูต่างกันเพราะว่าไม้คลองเนี่ยเราไม่ค่อยได้จับไปไล่ไม่เคยไล่เลยทำไม้คลองแต่ว่าปืนนี้เราต้องจับตลอดเพราะเราปืนมันหนักเอ็มบัลเลฟเฟนเนี่ยมันหนักแล้วครูเขาให้จับเนี่ยต้องจับมาแล้วต้องถือนิ่งๆอย่างนี้จะให้สั่นอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราต้องเอาเรื่องกายอย่างเนี้ยไปฝึกทหารในการจับปืนเป็นทหารเราถูกบังคับให้เราเป็นอาชีพแต่ก่อนเราไม่ใช่อาชีพพอเรามาเป็นทหารเนี่ยเราเป็นอาชีพแล้วเราก็ต้องฝึกทุกอย่างในเรื่องปืนเรื่องการลบเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยความรู้ความสามารถต้องมีความรู้ตลอดชีวิตจน90แล้วผมก็พอแล้วว่าเราเกิดมาจนถึง90แล้วเรามองดูในเพื่อนเรารุ่นเราอ่ะไม่มีแล้วในเป็นทหารก็ตายไปหมดแล้วแล้วฝึกธรรมดาก็ตายเป็นรุ่นพี่เราอย่างครูสำราญหรือครูพินิจเนี่ยเขาก็เสียชีวิตหมดทั้งนั้นเป็นนักดนตรีมาด้วยกันความสุขของผมก็อยากจะลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาเยี่ยมว่าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็อวยพรให้เขาได้มาเห็นเราแล้วก็อยากจะให้วิชาการที่เราเรียนมาดังสายดนตรีไทยอยากจะให้เขา